สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะมาบอกงานบุญใหญ่งานทอดกฐินของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับปีนี้อาจารย์สุรพลรับเป็นเจ้าภาพประธานกฐิน2วัดนะครับวัดแรกคือวัดพนมเศษใต้อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะจัดงานทอดกฐินขึ้นในช่วงวันที่26-27ตุลาคมส่วนอีกวัดนึงนะครับวัดเจดีย์พระทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะทอดกฐินในวันที่14-15พฤศจิกายนนะครับเพื่อสมทบทุนงานทอดกฐินครั้งนี้นะครับอาจารย์สุรพลได้จัดงานประกวดพระเครื่องขึ้นในวันที่15กันยายนชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพลเอกพิจิตรกุลวานิชองคมนตรีในรัชกาลที่9นะครับในงานนี้นะครับอาจารย์สุรพลได้รับเกียรติจากพลเอกไพโรจน์เกตมณีพลตรีเฉิดวิทย์กองจินดาพี่พยัพชินวัตรด็อกเตอร์ธีรัตน์บุญนาคเป็นประธานที่ปรึกษากิจประศักดิ์นะครับในงานประกวดพระครั้งนี้นะครับอาจารย์สุรพลได้เตรียมพระสมมนาคุณไว้มากมายนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้นะครับแบบไม่ได้แนะอะไรเลยนะครับช่วงนี้ที่ร้านอาจารย์สุรพลอยู่กำลังการปรับปรุงร้านอยู่นะครับเสียงมันอาจจะตีกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไมค์มันคนละยี่ห้อกันนะครับทางช่องพยายามปรับปรุงมาตลอดก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับอาจารย์สุรพลจัดงานวันที่15กันยายนในวันนี้นะครับเราอัดคลิปต้นเดือนยังมีคนปล่อยข่าวอีกยังไงอาจารย์ได้ฟังไหมเนี่ยปล่อยข่าวว่าเลื่อนปล่อยข่าวเลื่อนการจัดคือจ่ายค่ามาจำไปแล้วนะครับถ้าช่วงโควิดเนี่ยเขายังอภัยให้แต่ถ้าเลื่อนคราวนี้แบบนี้นะไม่มีเหตุโดนยึดค่ามาจำหลักหมื่นหลักหลายหมื่นนะครับต่อการหรือจ่ายไปหมดแล้วผมจ่ายไปหมดแล้วถ้าไม่จัดที่เขาเก็บเลยมันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีเหตุอันควรที่จะเลื่อนการจัดงานอาจารย์ยกเว้นแต่น้ำท่วมก็ขอความเห็นใจเขาอาจารย์ถ้าน้ำท่วมปุบปับถ้าเลื่อนโดยเหตุปุบปับเพราะเขาเนี่ยเราไม่เสียตังค์ใช่เหมือนกับตอนที่โควิดที่เลื่อนครับอาจารย์ไอมีคนปล่อยข่าวอาจารย์นี่มันหลายเรื่องเลยโอ้หลายอย่างเล่าหน่อยพวกปล่อยข่าวไอพวกปล่อยข่าวในมุมไม่ดีเนี่ยรู้ตัวนะมาจากกลุ่มไหนรู้มาจากกลุ่มไหนมันจะที่ไหนแต่เราอย่าพูดในกรรมที่คุณทำอ่ะก็สะท้อนหาคุณเองอ่ะไอ้เด็กมันเคยปล่อยข่าวนะว่าอาจารย์สุรพลเลี้ยงไม่อิ่มเอาก็เอาแล้วจริงจริงไงอาจารย์มันบอกว่ากับข้าวไม่พอกินกินแป๊บเดียวก็หมดอ้อยถ้าคนที่พูดอย่างนี้นะแสดงไม่ได้เป็นงานไม่ได้มาในงานไม่เคยมางานไม่เคยมางานแล้วก็มโนเอาเองคืองานของอาจารย์สุรพลถือว่าเป็นต้นแบบในการคืออิ่มท้องได้รางวัลและอิ่มท้องแน่นอนคือเหตุที่ผมยอมลงทุนเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมจัดประกวดพระรับส่งประกวดพระมา10 กว่าปีอ่ะอาหารการกินนี่นะพระจะไม่ได้กินเลยบางงานก็กินทันกินทันเดียวหมายถึงงานคนอื่นนะครับงานคนอื่นเป็นงานผมนะบางงานก็ไม่ทันได้กินแล้วหมดแล้วเราคิดดูแล้วกันตั้งแต่8 โมงไปยันเกือบทุ่มอ่ะบางงานทุ่มหนึ่งเนี่ยอาหารมาจบทั้งท้องเลยเนี่ยโอ้โหหิวก็หิวทิ้งไปก็ไม่ได้จนมาเราจัดเองเราก็เอาตรงนี้นะมาแก้ตัวให้สมาชิกที่มาส่งพระจะได้มีอาหารทานทั้งวันอาจารย์ครับผมเคยไปงานประกวดพระอีกสายหนึ่งเขาเลี้ยงเฉพาะกรรมการแต่งานอาจารย์ทำไมเลี้ยงทั้งคนไปส่งคนไปเที่ยวเล่นงานเนี้ยก็กินข้าวได้มันยังไงกันก็คือเราก็ถือว่านะในปีหนึ่งเราจัดไม่กี่ครั้งอาหารแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมนะเฮ้ยเราเคยกินปลาตัวละแสนกันมาแล้ว เรา
ราผมกับอาจารย์สุรพลไปกินปลาตัวละเกือบ 150,000 150,000 เรากินปลาตัวละ 150,000 ปลามาเลยซวยตัวเดียวเรากิน 150,000 อันนี้เอา 150,000 มาเลี้ยงคนได้ทั้งงานไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราเคยกินปลาตัวละ 150,000 มาแล้วคืองานของผมนะท่านไม่ต้องห่วงกลัวว่าจะหิวนะครับท่านทานจนท้องเป็นพระสังกระจายกันแล้วกันครับผมยังไงว่ามีทานทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยสบายใจได้นะครับไม่ต้องกลัวหิวสำหรับงานอาจารย์สุรพลแต่ถ้าเป็นงานในสายอนุรักษ์ที่ผมไปทำคลิปมานะครับส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงให้อิ่มเหมือนกันแต่มากน้อยช่วงเวลามากน้อยแล้วแตกต่างกันไปก็เราไม่ว่าใครหรอกเพราะมันนั่งจับอันนี้มันอยู่ที่กำลังของใครต่อใครว่าเขามีกำลังไหมหรือว่าเขามีจิตเจตนาแบบไหนครับแล้วของเราจิตเจตนาเราไม่ได้หวังสตังค์อาจารย์ครับอาจารย์เป็นรายแรกที่จัดที่ห้องแสตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วทำไมคนอื่นเนื้อหอเลือดจานไปชุบไปเปิดสักการะหรือไปเปิดอะไรแบบคุยคนถึงมาตามอาจารย์เยอะแยะเลยคือเลือดจานไปบอกเฮ้ยที่นี่เจ๋งเจ๋งหรือเขามาไงไม่ใช่คือพอก็เห็นผมจัดสแตมป์ทองใช่ไหมเอฟซีเยอะมาส่งเยอะมากเขาก็เลยคิดว่าที่สแตมป์ทองเนี่ยเป็นสถานที่ทองเป็นทำเลทองเป็นทำเลทองก็ทุกคนก็หันมาจัดที่สนามทองหมดจากที่อื่นที่อื่นทิ้งหมดมาสนามทองหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนนะครับทุกชมรมบางชมรมก็ประสบความสำเร็จบางชมรมก็ไปไม่รอดนะครับอันนี้มันอยู่ที่ FC ของใครของมันใครเชื่อใครก็ไปนะครับมันจะว่าอะไรใครเชื่อชมรมไหนสมาคมไหนกรรมการชุดไหนนะครับไปที่นั่นเลยใช่เพราะว่าเป็นสิทธิของคุณอาจารย์ครับกรรมการตัวจี๊ดของอาจารย์เนี่ยบอกโอ้เฮ้ยหาตัวจับยากมีใครบ้างหลายคนเช่นอาจารย์โยอาจารย์โยอาจารย์ไพศาลอาจารย์ไพศาลแล้วก็อาจารย์นิวัฒน์อาจารย์นิวัฒน์อาจารย์พรเทพอาจารย์พรเทพแล้วก็อาจารย์ป้าหมูป้าหมูแล้วก็ป้าหมูพระสายวังสายวังครับแล้วอาจารย์บรรชัยสายวังครับผมแล้วอาจารย์แป๊ะอ่างทองครับพวกนี้ตัวจิตพูดง่ายๆว่าพระที่ผ่านตากรรมการคนนี้ขายได้ง่ายขายได้ง่ายแล้วก็เป็นของแท้แน่นอนแล้วผมก็สั่งกรรมการทุกคนนะถ้าพระไม่ใช่อย่ารับมาเป็นไอ้ขาดอาจารย์ครับพระที่ติดรางวัลงานอาจารย์สุรพลเพื่อนผมมาแอบส่งหลายคนทำไมขายได้ราคาก็ถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขายไม่มีถ้วยองละ 3,000 5,000 สมมติ 5,000 นะพอติดถ้วยอาจารย์ปุ๊บค่าส่ง600เขาขายองละ 15,000 20,000 มันเกิดอะไรขึ้นถ้วยอาจารย์มันศักดิ์สิทธิ์หรอใบของพงศักดิ์สิทธิ์ใบเชื้อศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะว่าเรารับแต่พระแท้พระเก๋ไม่รับบทครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเชื่อว่าเป็นพระแท้แล้วไปตรวจดูได้ว่าแท้จริงหรือไม่จริงครับเพราะไอ้เรารับพระเก๋600มันทำให้เราเสียเชื่อรางวัลที่1มีใบเดียวนะครับปะเดี๋ยวอาจารย์บางงานผมก็งงอ่ะมีรางวัลที่1หลายใบเหรอพูดเยอะใครแล้วแต่พระอะไรไงครับไม่ใช่อย่างกับก็มีที่1ก็องค์เดียวครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไหนก็ต้องมีที่1องค์เดียวองค์เดียวครับไอ้อย่างเดียวกันที่1 2องค์3องค์ครับไม่ใช่มันจะต้องความสวยมันมีสวยแตกต่างกันนะไม่ใช่มันร่วมกันนะครับองค์กุ้งกุ้งสวยแล้วมันทำไมถึงไม่ได้ที่หนึ่งก็เหมือนอย่างกับเมื่อก่อนผมเอาหอยมุกไปส่งแกอาจารย์ชาญอ่ะพระสมเด็จเปลือกหอยมุกครับ
มีหลายมีหลายสิบองค์นะครับเสร็จแล้วผมได้ที่หนึ่งเขาได้ที่สองแต่ไม่ใช่มุกนะแต่พิมพ์ใหญ่เหมือนกันเขาก็ทวงกรรมการก็ไปสั่งกล้องใหญ่ให้ดูเลยคนดูได้คนแพ้ก็ตรงไหนของผมนี่มันสมบูรณ์หมดครับของก็มีรูสายอยู่เม็ดเดียวนิดเดียวรูสายแพ้กันที่รูสายนะครับกรรมการตาโลอยู่สุดยอดเขาบอกทำไมมันสวยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่พอเข้ากล้องแล้วมันจะเห็นไงอาจารย์ประกวดพระนี่หลายคนที่มาเข้างานแบบเพื่อจะจัดบ้างเห็นว่าอาจารย์มีคนมาส่งเยอะอะไรเงี้ยมี FC เยอะมีอะไรมันได้เงินเยอะขนาดนั้นจริงหรอโอ้ไอผมพูดกับพูดนะไอเรื่องกำไรเนี่ยอย่าไปพูดถึงครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของผมเยอะมากครับคนที่มาช่วยงานกรรมการกลางอาจารย์ต้องคิดไว้ครึ่งล้านเหรอโอ้กว่าครึ่งล้านพอที่ไหนเอไม่พอเพราะการจัดงานเนี่ยถ้าเงินอย่าไปจัดหวังคนจะมาส่งเงินอาจจะมาส่งคอยเอาตังหวังกำไรจากการประสบพระไม่มีเงินอย่าจัดไม่มีถ้าหวังจะเอาเงินจากการประสบพระจ่ายกรรมการอย่าทำนะครับถ้าไม่พร้อมไม่อย่าได้คิดครับเอาจริงๆนะครับมีหลายชมรมหวังคนมาส่งอย่างเดียวครับแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการตกลงเขาให้เขากี่พันก็ลดเหลือครึ่งนึงครับอย่างเงี้ยแต่ของผมไม่ใช่นะครับผมจ่ายเต็มหมดเป็นมาตรฐานของอาจารย์หมดเลยใช่ตั้งการจัดครั้งแรกถึงทุกวันนี้ราคาเท่านี้หมดก็เหมือนกันหมดครับใครมาช่วยก็ได้หมดคือผมไม่เคยใช้คนฟรีครับพูดอย่างนี้แล้วกันครับใครมาช่วยผมก็ทุกคนก็ได้ตังหมดครับค่าราคาลาของเราครับถูกไหมเราก็ต้องให้ทั้งหมดให้มากให้น้อยก็ต้องให้เขามาไกลมาใกล้ใช่ไหมครับไกลเราก็ให้เยอะหน่อยไกลก็ให้เยอะหน่อยใกล้ถ้ามาจากลำปางอาจารย์นั้นให้เยอะหน่อยให้เยอะเติมน้ำมันค่ารถให้ไม่ได้เยอะเยอะแยะไม่ได้เยอะแยะเป็นเท่านะครับคือให้ค่ารถกับค่าโรงแรมเขามาสองวันครับอาจารย์ผมพูดง่ายๆว่าเราประกวดนี่ก็คือเหมือนดังกับเขาเรียกอะไรอ่ะ พยายามให้ FC ทั้งหลายที่อยู่บ้านนอกที่ถูกเซียนปีว่าเกย์นะคุณจะได้รู้ว่าพระคุณแพ้ใช่ไหมแต่เซียนหรือเกย์เพราะว่ามันเกิดไม่ทันครับแต่พระบางองค์500-600ปีอ่ะครับคนกระจีเขาเกย์อ่ะครับแต่พักคนเพิ่งจะทำอ่ะครับของคนแท้นักอ่อยยังครับมันก็ถึงบอกไงบอกว่าผมจัดเพื่อเขาเรียกอะไรผู้ท้าผู้แก่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่มีพระอยู่ในความคุ้มครองในความปกครองของเขาเนี่ยจะได้มาดูว่าอันไหนแท้ครับใช่ไหมเราไม่ได้หวังที่จะว่าเอามาแล้วก็เอาเงินเขานะไม่ใช่ครับเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าภาคของเขาเนี่ยไอ้ที่เสียงตีเก้เนี่ยมันเก้ยังไงครับถูกไหมเพราะว่าอย่างเสียงตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่ก็เป็นเซียนแล้วซื้อพระขายหน่อยครับก็เป็นเซียนหมดแล้วครับผมแล้วบางอย่างมันไม่เคยเห็นมันเพิ่งจะเกิดแล้วมันจะรู้ได้ไงรู้เพียงอย่างสองอย่างก็เป็นเซียนหมดแล้วใช่ทุกวันนี้ก็ถึงบอกกันบอกก็ใครเชื่อใครก็ไปเถอะมันของอย่างนี้อาจารย์ทำไมคนมาชอบโจมตีอาจารย์อย่างที่ผมถามอ่ะอ้าวเราขัดขวางเขาไงขวางตรงไหนนะมันคนละเดือนกันหรือแบบคือมันงานมันไม่ได้ตรงกันหรือมัน
ไอ้ที่ขัดขวางคือหมายถึงว่า ขัดขวางการทำมาหากินของเขาอ้าวพอเราพูดความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมครับที่เรารู้มามันเป็นอย่างนี้เราก็บอกให้ฟังอ่ะครับ FC ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคุณระวังนะอย่างเกียบให้ฟัง อย่างไอ้คนที่วางกฎว่าพักเกถ้าเกย์ซื้อไป10ล้านถ้าเกย์หัก 30% ล่อไป3ล้านแล้วไม่ต้องขายพระเดี๋ยวก่อนอาจารย์ที่มันบอกว่าพระแท้พระเก๊พระแท้ต้องขายได้แต่อาจารย์บอกว่าพระเก๊ขายง่ายมากกว่าก็ขายง่ายก่อนไงขายง่ายกว่าถึงขายเก๊ไปก็ได้3ล้านใช่เขามาคืนเขามาคืนไงแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวทีแรกก็ขายที่แรกเทพมาเคินใช่ไหมมาขายที่ลำใหญ่คลินิกมาขายทางนี้คลินิกมันท้ายไปดูนะถ้าเขาบอกเก็บมาเคินนะพระก็ไม่ต้องเสียถูกไหมเงินก็ได้สามล้านเถอะพักไปอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะอาจารย์วงการพระสายอนุรักษ์นี้เขาไม่ได้เดือดร้อนว่าพระจะขึ้นจะลงหรืออะไรหรือจะมีใครจะเช็คลงเช็คเด้งของกันเนี่ยหรือเขาวงการนี้เขาคือของพวกนี้นะมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลและอยู่ที่เขาเรียกอะไรถ้าคุณเชื่อเซียนคุณก็เตรียมเงินไว้เป็น10ล้านเพราะว่าเซียนจะพูดว่าพระแท้ต้องอยู่กับเซียนต้องราคาแพงถึงจะแท้ ไม่แท้ก็เขารับรองขาย10ล้าน20ล้าน30ล้านใช่ไหมพอเก๊ก็ขายคุณ30ล้านเก๊ก็9ล้านแล้วพระก็ไม่เสียถูกไหม เราเอาอย่างเอาเปรียบเทียบอย่างนี้กันอย่างใครอ่ะใครก็ไม่รับไปขายคุณปัญญานี่ด้านคุณน่ะแกอ่ะได้สิบล้านสำเร็จแล้วปัญญาอาจารย์ก็ได้ข่าวด้วยเหรอได้ข่าวทำไมมันทำโอ้ยข่าวหลังกระจายส่งไหมล่ะอาจารย์อาจารย์เคยเห็นจตุคามสายวังไหมจตุคามยุคสมเด็จโตถ้าจตุคามสมเด็จโตนะไม่ใช่ครับเป็นจตุคามของใครอุปโลกสมเด็จโตตายไปร้อยกว่าปีจตุคามเพิ่งทำกี่ปีนี่ก่อนจตุคามรามาได้เพิ่งจะดังว่าไม่กี่ปีเนี่ยครับใช่ไหม10-20ปีจะสำเร็จโตอ่ะตายไปตั้งร้อยกว่าปีแล้วครับมันใช่ที่ไหนยกเว้นแต่พระกูเก่านะกูนาดูนไม่ใช่นาดูนของนครศรีธรรมราชอ่ะแล้วพวกพระกูเวนครับนะอย่างนี้เรียกพระกูครับเก่าท่านแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่สำเร็จโตอีกอ่ะครับเพราะว่ามันอยู่ทางใต้สมเด็จโตไม่ก็ได้ขึ้นทางใต้ส่วนใหญ่ขึ้นทางเหนือครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกถ้าเป็นคำสมเด็จโตนี่นะโอ้โหไม่ใช่เลยครับผมกล้าพูดเลยไม่ใช่เลยมันคนละสมัยคนละยุคครับโอ้ห่างกันตั้งเป็นร้อยปีแล้วมันจะใช่ยังไงคือคนเรานะเชื่อคนง่ายๆก็ไม่ได้ครับ อาจารย์มีอาจารย์ได้อุดช่องว่างของอาจารย์ได้ปรับปรุงงานประกวดพระให้ทุกดีขึ้นทุกดีขึ้นดูขึ้นยังไงก็พยายามทุกวิธีทางกรรมการคนไหนต้อนรับแขกไม่ดีเราก็ต่อไปก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเราให้เขามาเชิญแขกไม่ใช่ให้มาไล่แขกครับใช่ไหมอย่าง
เมื่อก่อนก่อนเนี้ยหน้ายังก็ส้นตีนตรงๆเลยหน้ากรรมการยังไงนะใช่กรรมการหน้ายังส้นตีนมีเมฆก็พอออกไปยังไงนางนี้บึ้งแบบต้องยิ้มย้ำยิ้มยิ้มพอใจต้องต้อนรับคนมาส่งประกวดนะไม่ใช่ไล่แขกอย่างงี้เขาเรียกไล่แขกกรรมการไล่แขกไหมเลยไล่ออกเลยไล่ออกแล้วก็มีกรรมการบางคนก็อาศัยเชื่อเป็นกรรมการผมไปขายพระเกศนั่งกับผมก็ไล่ออกเฮ้ยผมใจเทพเป็นกรรมการของตัดสินพระอาจารย์สวดมนต์แต่ไปขายพระเกศวันหลังจับได้ไม่ต้องมาเป็นอีกเลยตัดออกเลยเพราะว่าคนที่ซื้อไปมาฟ้องผมอ่ะว่ากรรมการของคุณมาขายเขาอ่ะแล้วก็ไม่คืนอ่ะคืนก็ไม่คืนนะไม่คืนตังค์ไม่คืนตังค์แล้วก็อาจารย์สายอนุรักษ์นี่เขาคืนตังค์เต็มจำนวนไหมส่วนใหญ่แต่บอกจะไปหักเหอะไรเขาอ่ะในเมื่อ สายอนุรักษ์ก็จะแปลกกว่าอีกสายหนึ่งนะครับคือส่วนใหญ่เขาไม่หักตังค์อ่ะเขาไม่หักตังค์หรอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสายคำว่าอนุรักษ์นี่นะมันจะต้องมีพลังมีพุทธคุณมีพุทธคุณใช่ไหมเพราะทุกวันนี้คนท้อยพระทุกคนก็เพื่อหวังพุทธคุณทั้งนั้นแหละครับหนึ่งแค้วคาดใช่ไหมสองรถชนกันไม่เป็นไรครับไม่ตายอย่างข่าวออกบ่อยๆเนี้ยครับแล้วถ้ามันมีพุทธคุณตกเครื่องบินก็ตายแล้วยังเฮ้ยอย่าพูดถึงนายเดี๋ยวก็เถื่อนแฝนพระตกเครื่องบินฆ่าแฝนพระแล้วตกเครื่องบินตายพระองค์นั้นใช้ไม่ได้พระองค์นั้นไม่ใช้ไม่ได้ถ้าวงการสายอนุรักษ์ตีเก้เลยตีเก้เพราะว่าท่านในพุทธคุณนะ ผมจะได้ฟังนะมีนายพลตำรวจอยู่คนหนึ่งก็ได้พระจากผมไปองค์แล้วปรากฏว่าตอนนั้นน่ะรัฐมนตรีกิจสังกัดทรัพย์เป็นรัฐมนตรีเกษตรเขาจะไปตรวจที่เชียงใหม่กับที่ฝางไอ้เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจสองลำครั้งแรกที่ออกจากกรุงเทพเนี่ยในผลตอนนี้ก็นั่งคู่กับรัฐมนตรีสังกัดครับพอไปถึงเชียงใหม่ปรากฏว่า มีนักข่าวคนหนึ่งมาขอพี่อาจเขาเปลี่ยนที่นั่งหน่อยได้มั้ยเขามีธุระจะคุยกับรัฐมนตรีพี่อาจก็เลยบอกเอาโอเคปรากฏว่าพอคนนี้ขึ้นไปแทนปุ๊บก็ขึ้นไปก่อนปรากฏว่าใบพัดละมันไปตีต้นไม้ตกเหวท่านนั่งลำหลังไปถึงฝางเอ้าทำไมลำแรกมาตั้งนานไปไหนวอไปถามฝั่งธรรมาก็ไม่มีไปก็เพราะลาวก็ไม่มีไปอ้าวงั้นก็มีตกแน่ๆก็กลับมาเลยกลับมาที่เดิมปรากฏว่าตกเหวตายหมดลำตายหมดลำนะเราท่านคิดเลยถ้าพระของที่อยากได้จากผมไปนะถ้าไม่มีพลังหรือพุทธคุณนั้นจะมีความเปลี่ยนมาตายแทนเด้อมันต้องมีเหตุทำให้ต้องไม่ตายใช่ถ้าพระแท้นะใช่แต่ถ้าแฝดแล้วตกเครื่องบินตายนะครับวงการพระไม่เล่นเนี่ยไม่เอาไม่ถือว่าแท้ตัวผมเองก็ทนแบบแหลกทั้งคันรถก็ไม่เป็นไรมันพูดยากอ่ะของคนนี้นะครับไอ้คนที่เชื่อพุทธคุณก็มีไม่เชื่อพุทธคุณก็มีในวันที่15กันยานี่นะครับครับก็ถ้าใครเจอนะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสก็จะสัมภาษณ์เท่าที่ทำได้นะครับผมก็จะทำให้ทุกคนที่เจอในงานนะครับว่ามีเรื่องราวมีพระอะไรก็อยากให้ทุกคนมาส่งพระก็ประกวดนะครับจากประสบการณ์
คนส่งพระเข้าประกวดเอาพระไปขายพร้อมถ้วยคุ้มค่าการลงทุน ส่งพระเข้าประกวด600บาทได้ถ้วยไปใบหนึ่งหรือติดรางวัล1 2 3นะครับฮะสักครู่ครับครับสักครู่ครับสักครู่ครับหมายถึงเรามีแล้วเหรอจะมีพระกรรมเอาที่จอดรถแล้วโอเคเดี๋ยวๆได้ๆๆครับได้ๆเนี่ยเอาพี่ทำอะไรไปขยับให้เขาหน่อยแป๊บนึงครับได้ๆอาจารย์สุรพลแต่ละงานแต่ละงานนี้งานครั้งแรกขาดทุนป่ะไม่ขาดตั้งแต่ผมจัดมานี้ไม่เคยขาดทุนไม่เคยขาดทุนไม่เคยขาดทุนเสมอตัวส่วนใหญ่จะเสมอตัวมาหักแล้วทุกอย่างเนี่ยครับมันจะทับไม่เหลืออะไรครับเพราะว่าหมุนจ่ายหมดเนี่ยค่าสารพัดทุกอย่างครับแล้วอาหารกับกาแฟเนี่ยซื้อหลายสิบรอบนะครับกาแฟนะกาแฟถุงๆเนี่ยนะซื้อมาทีถุงใหญ่ๆแป๊บเดียวก็หมดครับแล้วก็ถ้ามันนะไอ้พูดแบบนี้ไม่ดีคือใหม่ๆนะ เราก็ให้กินตามสบายใครจะกินยังไงก็ได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยแม่ก็ไปกำจ่ายกระเป๋ากลับบ้าน เอาละตอนนี้เลย ตัดเลยมีกรรมการมีคนคอยตัดให้หน่อยตอนนี้ก็แต่ช่วยครับช่วยสองรอใครกินอะไรแล้วต้องให้คอยดูแลไม่งั้นโอ้โหคือต้องเป็นสิบเที่ยวแม่งไม่พออาจารย์ให้แผงจรยุทธค่าตั้งเขาเท่าไหร่200หรือเท่าไหร่500เพราะว่าไม่เกี่ยวกับผมไงเพราะว่าแผงจรยุทธเนี่ยผมจ้างเอาเต็นท์จ้างเต็นท์เข้ามาต่างหากเจ้าของเต็นท์เขาเก็บเองเขาต้องเอาโต๊ะมาเก้าอี้มาเอาเต็นท์มาครับใช่ไหมเพราะว่าข้างในของเราอ่ะมันไม่สามารถจะเข้าได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นะเมื่อก่อนยังพอมีหน้าที่แต่ถ้าตอนนี้หน้าที่ไม่มีแล้วคนมาเยอะคนมาเยอะแล้วก็เราต้องจัดเก้าอี้อะไรไว้เตรียมใช่แล้วก็อีกอย่างผมก็จะมีพระที่ขอจัดเองของผมโชว์ครับแล้วก็ใครจัดการทำบุญก็ทำไปครับผมใช่ไหมแล้วก็ทางนี้ก็ทางแถบนี้ก็ตั้งดี6-7โต๊ะสำหรับคนที่ส่งพระเข้าประกวดเป็นของสมณคุณครับนะมันก็เลยไม่รู้จะให้ตั้งตรงไหนอ่ะก็ในวันนั้นนะครับผมก็จะไปทำคลิปดูบรรยากาศแล้วก็ถือโอกาสสัมภาษณ์คนที่มาส่งพระเข้าประกวดนะครับครับผมดีใจนะครับที่พระส่งพระเข้าประกวดคุณไม่ต้องมองว่าพระเขาสะสมอะไรนะครับพระส่งพระเข้าประกวดเพื่อที่จะเอาพระที่ประกวดน่ะไปมอบให้เงินให้แจกให้ญาติโยมนะครับญาติโยมสบายใจนะครับว่าพระที่ท่านได้จากพระที่ส่งพระเข้าประกวดนั้นท่านมาตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วท่านกลัวว่าจะแจกพระเก๋ออกไปโอ้ยไม่ต้องห่วงเช็คดูได้ครับทุกองที่ผ่านงานประกวดขออาจารย์ประกวดเนี่ยเช็คดูในกระวงนี่นะครับพลังได้ก็เช็คว่ามีพลังไม่มีพลังอาจารย์จากคนที่ก็จับพลังได้เช็คได้ทุกองอาจารย์กล่าวขอบคุณคนที่จะมาส่งพระเข้าประกวดไว้ล่วงหน้าเลยขอบคุณท่าน FC ทุกท่านครับพร้อมทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายที่มาประกวดงานผมนะครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าครับขอยันเชิญครับวันที่15กันยาที่ห้องไปรษณีย์ครับแล้วท่านจะไม่ห้องแสตมป์ทองห้องแสตมป์ทองครับแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวผิดหวังนะครับว่าท่านเสียเงินแล้วเหมือนเสียเปล่าไม่ใช่นะครับท่านจะได้ของสมรรถคุณตอบแทนกลับไปในราคาที่คุณคิดไม่ถึงพูดอย่างนี้ดีกว่าครับผมนะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ